สวัสดีค่ะทุกคนกลับมาเจอกันอีกแล้วนะคะวันนี้จะมาลองแป้งเบอร์รูขุมขนของ Eclipse นะคะอันนี้จะเป็นรุ่นตลับสีม่วงนะคะจะมีกลิ่นของลาเวนเดอร์นะอันนี้ลิซื้อมาจาก Shopee นะคะราคาอยู่ที่กล่องละ250บาทนะลิซื้อเบอร์23มานะคะเขาจะมี2เบอร์ด้วยกันนะคือเบอร์21กับ23หน้าตากล่องจะเป็นอย่างนี้นะคะเป็นกล่องสีม่วงนะคะเป็นลายดอกลาเวนเดอร์ซึ่งส่วนตัวลิก็ชอบลาเวนเดอร์อยู่แล้วนะคะชอบอะไรที่เป็นกลิ่นลาเวนเดอร์เวลาได้กลิ่นเนี่ยรู้สึกมีความสดชื่นแล้วก็มีความผ่อนคลายด้านในก็จะเป็นอย่างนี้นะคะเป็นตลับสีม่วงแพ็กเกจมีความสวยงามเป็นขนาดที่พกพาได้นะคะไม่ใหญ่ไม่เล็กเกินไปนะคะแพ็กเกจจะเหมือนกับตลับสีดำที่เคยทำคลิปไปเลยนะแต่ว่าอันนี้จะเป็นสีม่วงซึ่งรุ่นนี้จะเป็นลิมิเต็ดด้วยนะคะหมดแล้วหมดเลยไม่ได้มีขายตลอดนะคะความพิเศษของอันนี้เนี่ยคือช่วยเบลูมขนด้วยช่วยคุมมันแล้วก็มีกลิ่นของลาเวนเดอร์ด้วยนะคะเดี๋ยวเรามาลองกันว่าเป็นยังไงเปิดมาข้างในนะคะพับก็จะเป็นแบบนี้นะคะตรงนี้จะเป็นสีม่วงนะใครที่อินกับสีม่วงน่าจะชอบกันนะเห็นสีแล้วคิดถึงน้องแก้วเลยน้องแก้วชอบสีม่วงนะคะเขาก็จะมีพลาสติกใสนะคะกั้นตรงนี้ไว้เอาไว้ให้เราไว้วางพับได้นะแล้วก็กั้นกับตัวแป้งไว้นี่นะคะก็จะเป็นโทนสีเหลืองจะออกไปทางขาวนะคะพอเราทาบนผิวเนี่ยเขาจะค่อยกลืนไปกับผิวเลยนะคะดูแลลิว่าน่าใช้ได้กับสีผิวลิกนะข้างนี้คือข้างที่ลงแป้งนะคะข้างนี้ยังไม่ลงแป้งสีจะไม่ได้มีความลอยนะแล้วก็ไม่ได้แบบว่าดูเทาอ่ะกลิ่นแป้งหอมมากถ้าเกิดว่าใครที่อินกับลาเวนเดอร์นะคะแนะนำว่าไม่ควรพลาดรุ่นนี้เลยก่อนที่จะใช้รองพื้นนะเดี๋ยวจะทาให้ดูก่อนครึ่งหน้าให้ดูการเบลูมขนของเขาก่อนนะคะเผื่อว่าใครที่อาจจะไม่ได้ชอบใช้รองพื้นในการแต่งหน้านะคะคืออยากลงแป้งไปเลยเพื่อเบลูมขนจะได้ดูกันเป็นตัวเลือกได้นะคะลงให้ดูก่อนครึ่งหน้านะคะเดี๋ยวค่อยเช็ดหน้าอีกรอบเพราะว่าเวลาที่ใช้แป้งเบลอเนี่ยค่ะคือจะใช้หลังจากการใช้รองพื้นไปแล้วนะแต่ถ้าเกิดว่าใครที่มีผิวหน้าดีอยู่แล้วค่ะไม่ได้ใช้รองพื้นในการแต่งหน้าก็สามารถลงแป้งอีกได้เลยจะช่วยในเรื่องของคุมความมันแล้วก็เบลอรูขุมขนได้ปรับให้ผิวหน้ามีความกระจ่างใสขึ้นแล้วก็ดูแมตต์ขึ้นนะอันนี้คือลงแบบทาเฉพาะแป้งนะคะก็จะเห็นว่าผิวข้างนี้มีความกระจ่างใสขึ้นนะคะรูมขนดูเบลอลงนะแต่รู้สึกว่ามันก็ไม่ได้ช่วยเบลออะไรมากเท่าไหร่ค่ะไม่ค่อยมีความแตกต่างมากเท่าไหร่สีแป้งเบอร์23เนี่ยสำหรับสีผิวลิกใช้ได้นะคะไม่ลอยไม่เทานะเนื่องจากว่าเขาเป็นแป้งที่เอาไว้เบลอรูขุมขนเบลอผิวนะคะก็จะไม่ได้ช่วยเรื่องการปกปิดนะเดี๋ยวไงขอตัวไปเช็ดหน้าก่อนละกันนะเดี๋ยวจะมาลงให้ดูอีกรอบนึงหลังจากการแบบทารองพื้นไปแล้วนะคะจะได้ออกไปทดสอบในเรื่องของความคุมมันของตัวแป้งด้วยนะคะว่าคุมมันได้ประมาณไหนนะกันแดดที่ใช้ในวันนี้เป็นของ Eleven Village นะคะอันนี้จะเป็นสูตรน้ำนะจะเห็นได้ว่าใช้จนแบบแบนขนาดนี้แล้วนะคะรองพื้นที่ใช้ในวันนี้เป็นของ Maybelline ฝาขาวนะคะเบอร์320นะใช้คอนซีลเลอร์ของนาสีมีเดียม 1.5 นะคะลงใต้ตานิดนึงเรามาลองทาแป้งกันเลยนะคะวันนี้จะทดสอบให้โดยการทาแป้งของ Eclipse ฝั่งนี้ฝั่งเดียวนะคะส่วนฝั่งนี้จะใช้แค่รองพื้นกับคอนซีลเลอร์นะคะจะได้ดูความแตกต่างกันว่าผิวข้างที่ลงแป้ง Eclipse กับข้างที่ไม่ลงเนี่ยเป็นยังไงบ้างพอผ่านไปแล้วหลายชั่วโมงนะคะอ่ะทาทับไปเลยเนื้อแป้งมีความบางเบานะลิกจุ่มอย่างเงี้ยหลายรอบแล้วอ่ะทาหลายชั้นผิวที่ได้ก็ยังดูไม่หนาโบ๊ะนะคะลงแป้งเสร็จแล้วนะคะจะสังเกตได้เลยนะคะว่าฝั่งที่ลงแป้งของ Eclipse เนี่ยจะมีความแมตต์ขึ้นมีความเนียนกระจ่างใสขึ้นนะคะแต่ว่าในเรื่องของการเบลอรูขุมขนเนี่ยสำหรับผิวลิกเองนะลิกรู้สึกว่าเขาช่วยเบลอได้นิดนึงนะแต่ว่าไม่ได้เห็นความแตกต่างชัดเจนมากนะคะให้ดูผิวกันเนี่ยฝั่งนี้ลงแค่รองพื้นกับคอนซีลเลอร์จะมีความช่ำๆของผิวนะคะส่วนฝั่งนี้เนี่ยก็จะมีความแมตต์ไปเลยเดี๋ยวว่าไงขอตัวไปแต่งหน้าเสร็จก่อนละกันนะคะเดี๋ยวมาเจอกันอีกรอบนึงค่ะแต่งหน้ามาเสร็จเรียบร้อยนะคะวันนี้ใช้บัชออนอันเดิมนะคะเป็นของ Q Place 05นะคะจะเป็นบัชออนเนื้อแมตต์นะทาลิปของ For You 2เบอร์13นะคะคือสีนี้เลยตอนนี้เป็นเวลาบ่าย 2:39 นาทีแล้วนะคะฝั่งนี้คือขั้นที่ลงรองพื้นกับคอนซีลเลอร์นะคะส่วนฝั่งนี้คือขั้นที่ลงรองพื้นคอนซีลเลอร์แล้วก็ตามด้วยแป้งของ Eclipse รุ่นนี้นะคะกลิ่นลาเวนเดอร์นะคะเดี๋ยวมาดูกันว่าผ่านไปแล้วหลายชั่วโมงผิวหน้าจะมีความเปลี่ยนแปลงไงบ้างคะตอนนี้เป็นเวลา 6:10 นาทีแล้วนะคะก็ผ่านมาแล้ว3ชั่วโมงกว่านะให้ดูผิวหน้ากันนิดนึงอันนี้คือผิวที่ไม่ได้มีการซับหน้าหรือว่าเติมแป้งระหว่างวันเลยนะคะก็จะเห็นว่าผิวก็มีความมันบริเวณหน้าผากสันจมูกนะฝั่งนี้จะมีความมันมากกว่าแต่ว่าโดยรวมเนี่ยดีกว่าผิวยังโอเคอยู่นะคะยังไม่ต้องมีการซับหน้าหรือว่าเติมแป้งนะ
กลับมาถึงบ้านแล้วนะคะตอนนี้เป็นเวลา4 ทุ่มแล้วนะคะก็ผ่านมาแล้วประมาณ7 ชั่วโมงกว่าๆนะคะอันนี้คือผิวที่ไม่ได้มีการซับหน้าหรือว่าเติมแป้งระหว่างวันเลยเพื่อนๆจะสังเกตได้นะคะว่ามีความมันทั้ง2 ข้างเลยนะคะถึงแม้ว่าจะมีการทาแป้งก็ไม่ได้ช่วยนะทุกคนส่วนใหญ่อยู่แต่ในห้างนะคะไม่ได้เจออากาศที่ร้อนๆนะผิวยังมันขนาดนี้ถ้าเกิดว่าเจออากาศร้อนๆหรือว่าอยู่ข้างนอกเนี่ยถือว่าน่าจะมีความมันมากกว่านี้นะคะสีเนี่ยมีความเข้มขึ้นไปจากเดิมด้วยนะคะปกติรองพื้นของMaybelline ฝาขาวเนี่ยเขาจะมีความเข้มขึ้นระหว่างวันอยู่แล้วนะคะแต่ว่าพอใช้แป้งของอีกลิปไปเนี่ยรู้สึกว่าฝั่งที่ลงแป้งนะไม่ได้มีความแตกต่างอะไรเลยนะคะมาค่ะเดี๋ยวเรามาซับความมันกันดีกว่ามาดูกันว่าผิวหน้าจะมีความมันประมาณไหนนะคะอันนี้คือความมันที่ได้ของข้างที่ใช้แป้งอีกลิปนะคะก็จะเห็นว่ามีคราบของรองพื้นติดมาด้วยนะคะมาดูฝั่งนี้บ้างนะคะฝั่งนี้ลงแค่รองพื้นกับคอนซีลเลอร์นะอันนี้คือความมันที่ได้นะคะฝั่งนี้คือฝั่งที่ใช้รองพื้นกับคอนซีลเลอร์นะคะส่วนฝั่งนี้ใช้รองพื้นคอนซีลเลอร์แล้วก็ตามด้วยแป้งอีกลิปตลับสีม่วงนะคะเมื่อกี้ในช่วงแรกที่มีการซับมันเนี่ยดิใช้แผ่นนี้ซับฝั่งนี้ไปด้วยนิดนึงนะคะก็ยกยอดความมันมาทางนี้นิดนึงถ้ามองโดยรวมดิว่าก็มีความมันพอๆกันทั้งคู่เลยนะคะหลังจากซับความมันเสร็จแล้วนะคะก็จะเห็นว่าผิวหน้าดูโอเคขึ้นนะแต่ว่าตัวรองพื้นแถวจมูกเนี่ยก็จะหลุดหายไปแล้วนะคะเดี๋ยวจะใช้แป้งของอีกลิปเนี่ยทาทับทั้งหน้าให้ดูนะคะว่าผิวหลังจากซับความมันไปแล้วเนี่ยพอทาแป้งทับไปจะเป็นยังไงบ้างนะคะจะเห็นนะคะว่าพอมีการทาแป้งทับไปผิวหน้าจะมีความแมตต์ขึ้นทันทีเลยนะคะแล้วก็ดูมีความเนียนมีความกระจ่างใสขึ้นนะเราก็มาสรุปกันดีกว่านะคะหลังจากได้ลองใช้แป้งเบอร์ผิวของ Eclipse รุ่นนี้นะคะเป็นรุ่นตลับสีม่วงกลิ่นลาเวนเดอร์นะคะมาที่สีก่อนเลยนะคะสีแป้งเบอร์23ลิเทรอดนะคะสีไม่เทาไม่ลอยทาแล้วค่อนข้างจะพอดีกับผิวนะคะตัวเนื้อแป้งมีความนุ่มดีนะคะทาแล้วให้ความรู้สึกที่บางเบาไม่หนักผิวหน้านะเนี่ยพอทาแล้วมันจะกลืนไปกับผิวเลยนะคะแล้วก็ดิชอบที่ว่าตัวเนื้อของเขาเนี่ยค่ะมีความละเอียดมากละเอียดเลยนะคะใครที่ชอบแต่งหน้าโทนธรรมชาติชอบทาแป้งที่แบบเป็นเนื้อเบาๆอะไรเงี้ยน่าชอบอันนี้กันนะคะแล้วในเรื่องของการช่วยเบลอรูมขนเนี่ยสำหรับตัวลิกเองนะลิกใช้แล้วรู้สึกว่าไม่ค่อยเห็นความแตกต่างเท่าไหร่นะคะรู้สึกว่าเขาช่วยเบลอรูมขนได้นิดหน่อยคือถ้าเกิดว่าเทียบกับตลับสีดำที่ดิเคยทำคลิปไปอ่ะลิกรู้สึกว่าอันนั้นอ่ะช่วยเบลอรูมขนได้มากกว่าอันนี้นะคะเนื่องจากว่าเขาเป็นแป้งเบลอรูมขนนะเขาจะเป็นเนื้อที่แบบมีความบางเบาดังนั้นเกิดว่าทาไปแล้วเนี่ยจะไม่ช่วยเรื่องของการปกปิดนะคะเวลาใช้แนะนำว่าให้ลงรองพื้นหรือว่าคอนซีลเลอร์ก่อนแล้วก็ค่อยตามด้วยแป้งอันนี้ถ้าหากว่าน้องๆคนไหนเพื่อนๆคนไหนที่มีผิวหน้าดีอยู่แล้วนะคะไม่มีพวกรอยดำที่ต้องปกปิดเนี่ยใช้แค่แป้งเนี่ยก็ได้นะคะคือแป้งเนี้ยเหมาะกับการเอาไว้ใช้เป็นขั้นตอนสุดท้ายในการแต่งหน้าหรือว่าเอาไว้เติมระหว่างวันนะคะในเรื่องของการคุมมันเนี่ยเรียกว่าเขาไม่ได้ช่วยเท่าไหร่นะคือรู้สึกว่าไม่ได้มีความแตกต่างมากกับข้างที่ไม่ได้ใช้แป้งนะคะความมันพอกันเลยนะคะแล้วก็สีฝั่งเนี้ยค่ะที่มีการลงแป้งไปมีความเข้มขึ้นพอๆข้างที่ไม่ลงแป้งเลยเป็นขนาดที่พกพาเดินทางได้ง่ายนะขนาดไม่เล็กไม่ใหญ่เกินไปนะคะพอเขามีอย่างนี้ให้เนี่ยเราสามารถที่จะวางชั้นพับแยกไว้ได้เลยนะคะทำให้ไม่เกิดการสะสมของตัวพับกับตัวแป้งนานๆด้วยนะคะถ้าเกิดทิ้งไว้นานๆอย่างเงี้ยมันจะสะสมพวกแบคทีเรียหรือว่าฝุ่นละอองต่างได้ง่ายนะคะในส่วนของราคานะคะอยู่ที่250 บาทนะคะถ้าเกิดว่ารวมค่าส่งที่ซื้อมานะอยู่ที่280 บาทนะคะก็ยังเป็นราคาที่อยู่ในเกณฑ์ที่เพื่อนๆน้องๆก็สามารถซื้อตามกันได้นะคะราคาไม่สูงเกินไปนะคะถ้าเกิดเพื่อนๆกำลังมองหาแป้งที่อยากจะไว้ช่วยเซตผิวหน้าไม่ให้สีรองพื้นเข้มหรือว่าเปลี่ยนระหว่างวันน่ะก็ต้องเป็นยี่ห้ออื่นแต่ว่าถ้าเกิดมีความขยันในการเติมแป้งหน่อยแล้วเป็นคนอินกับการใช้แป้งที่แบบเป็นแป้งเบอร์ผิวโทนธรรมชาติเป็นกลิ่นลาเวนเดอร์ทาแล้วแบบเบาผิวหน้าเนี่ยก็คือตอบโจทย์นะคะวันนี้ก็มาลองให้ดูแล้วนะคะเดี๋ยวลิจะมีแปะลิงก์ไว้ให้ละกันนะคะว่าลิซื้อจากร้านไหนนะคะอยู่ใต้คลิปนี้นะใครที่มีคำถามอะไรเพิ่มเติมคอมเมนต์บอกกันได้ใต้คลิปนี้เลยนะคะหรือว่าถ้าเกิดต้องการติดตามเพิ่มเติมสามารถติดตามได้ที่ Facebook และ Instagram ชื่อเดียวกันเลยชื่อว่าลิกาตรงนี้นะคะสำหรับใครที่เพิ่งเข้ามาดูคลิปนี้ยังไม่ได้กด Subscribe เนี่ยอย่าลืมกด Subscribe ตรงปุ่มแดงๆด้านล่างนี้ด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งให้กันด้วยนะเวลาที่มีการอัปเดตคลิปเนี่ยจะได้ไม่พลาดการติดตามกันนะคะวันนี้ขอบคุณทุกคนมากๆเลยนะคะที่มาดูคลิปนี้กันนะเราไว้เจอกันในคลิปหน้าค่ะบ๊ายบายสวัสดีค่ะเสียงแหบมากเลยตอนนี้กี่โมงแล้ว4 ทุ่มกว่าแล้วไปแล้วทุกคนไปนอนแล้ว Searching for higher ground. Can't see in front of me. My enemies have tried every possibility.